ู้จัดการน้องยอดยืนยันแล้วเรียกได้ว่า Twitter แตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังก่อนหน้านี้ในหมู่แฟนคลับมีการจับตาว่ายอดยงศิลป์วงพนิษฐ์นนท์วัย19ปีนักแสดงเด็กที่แจ้งเกิดจากบทวันเฉลิมลูกชายดำยองจากละครทองเนื้อ9ทางช่อง3ไปซุ่มซ้อมเป็นเด็กฝึกอยู่ที่ประเทศเกาหลีพอล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของน้องยอดก็ได้ออกมาเปิดเผยด้วยตัวเองแล้วว่าน้องยอดเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มศิลปินฝึกหัด Henny A จากค่าย Big Hit Entertainment ค่ายยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นค่ายเดียวกับหนุ่มๆวง BTS ที่โด่งดังระดับโลกจริงๆและไม่นานกลุ่มศิลปินฝึกหัดอย่างกลุ่มน้องยอดก็ได้จะเดบิวต์หรือว่าเปิดตัววงน้องใหม่นั่นเองล่ะค่ะงานนี้ทําเอาแฟนๆชาวไทยดีใจหนักมากซึ่งก็ได้ออกมาร่วมยินดีจน #Henny A ยอดยงศิลป์ติดเทรนด์ทวิตเตอร์งานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีมากมายเลยล่ะค่ะซึ่งหลายคนก็ดีใจมากที่น้องยอดสามารถทำตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จแถมยังจะได้เดบิวต์กับค่ายยักษ์ใหญ่ด้วยเพราะเป็นค่ายของหนุ่มๆวง BTS เลยซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องยอดของเรานั้นความสามารถครบเครื่องมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเคยแสดงละครมาตั้งแต่เด็กแถมยังฝึกเต้นฝึกร้องมาตั้งแต่เด็กเพราะมีความฝันที่จะได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในไอดอลชื่อดังนั่นเองล่ะค่ะ